ครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่บูธ Honda นะครับซึ่งด้านนี้เป็นเรื่องของ Honda Big Wing นะฮะและด้านหลังเป็นเรื่องของบูธของ Honda ที่เป็นรถตลาดตัวนี้ครับตัวที่เราคุยกันอยู่ก็คือ Honda Rebel ซึ่งฉีกความแตกต่างจาก Honda Shopper Rebel เมื่อประมาณ 10-20 ปีที่แล้วอย่างชัดเจนเลยนะตัวนี้เข้ามาใหม่นะครับด้วยระบบระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับมีมา2ตัวนั่นคือ300 cc กับ500 cc ราคาตอนนี้นะครับมีการเปิดอยู่ที่ประมาณ 200,000 กว่าบาทนะครับสำหรับตัว500 cc นะครับถือว่าเป็นตัวที่ราคาถูกมากตัวที่อยู่ตรงข้างผมนี่นะครับต้องบอกว่าเป็นตัวที่ใส่ชุดแต่ง H2C นะครับเป็นชุดแต่งของ Honda เขานะจำได้ไหมตอนที่ Honda Africa Twin น่ะไปที่สตูดิโอของเรานะครับตัวนั้นก็เป็นชุดแต่ง H2C เช่นกันนะสังเกตว่าตัวเนี้ยมันจะไม่ใช่สไตล์ช็อปเปอร์แล้วมันจะเป็นสไตล์คริสเซอร์ซึ่งแบบว่าขับขี่แบบโน้มตัวโหนมาข้างหน้าตัวเบาะมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะฮะให้เป็นเบาะ2ชั้นพร้อมกับใส่ล้อแม็กซึ่งจะฉีกความที่เป็นล้อซีรุ่นโดยชัดเจนเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่หลายๆท่านถามเข้ามาในรายการนั้นตอนช่วงถ่ายรถสดใช่ไหมมีทั้งโฟนอินทั้งเอสเอ็มเอสเข้ามาวันนี้ได้เจอตัวจริงแล้วนะครับพร้อมกับราคาเพราะฉะนั้นลองตัดสินใจดูครับแล้วก็ตอนนี้งานยังคงมีอยู่นะฮะจะบอกว่างานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่บูธฮอนด้าถ้าใครเห็นตัวจริงเข้ามาได้เลยครับอีกหนึ่งบูธครับสำหรับในบูธนี้เวสป้าครับเป็นการกลับมารีบอร์นอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ PX125 เครื่องยนต์2จังหวะแน่นอนครับถ้าใครเคยติดตามในเรื่องของใครชื่นชอบในเรื่องของความคลาสสิกของเวสป้านะครับวันนี้เวสป้ากลับมาอีกครั้งกับเครื่องยนต์แบบ2จังหวะพร้อมกับดีไซน์ที่ยังเป็นคงเดิมนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของคลัตช์มือเกียร์มือแล้วก็เบรกอยู่ที่เท้านะครับแต่มีการเพิ่มออปชั่นในเรื่องของความสะดวกสบายและความปลอดภัยขึ้นมานั่นคือในเรื่องของดิสเบรกหน้านะครับซึ่งแน่นอนว่าในเรื่องของความปลอดภัยยังต้องมีในเรื่องของการขับรถนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่พิเศษแน่นอนว่าเราไม่ต้องไปพะวงในเรื่องของการที่จะต้องเติมน้ำมันและผสมถังแล้วเพราะตอนนี้ PX ตัวนี้ได้แยกถังน้ำมันกับถังออโต้ลูปอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นใส่ออโต้ลูปแล้วใส่น้ำมันก็สามารถที่จะเข้าไปดูดรวมกันได้ไม่ต้องห่วงในเรื่องของการผสมว่าจะผสมมากผสมน้อยและสิ่งที่ช่วยให้เราอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นคือในเรื่องของการปรับในเรื่องของก๊อกน้ำมันนะครับว่าจะเป็นก๊อก1ก๊อก2แล้วก็ปิดได้นะครับในเรื่องของช่องในการดูนะครับปริมาณของน้ำมันออโต้ลูปต่างๆในรวมถึงสลักในการดึงขบูดึงอากาศในการสตาร์ทให้มันง่ายขึ้นนั่นเองรวมไปถึงนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้อย่างที่บอกก็เป็น2จังหวะก็จริงนะครับแต่เรามีการเพิ่มในเรื่องของไดสตาร์ทเพื่อให้ช่วยในการสตาร์ทมือได้สตาร์ทเท้าก็ยังได้เช่นเดิมนะครับเพราะฉะนั้นฟิกเจอร์ต่างๆนะครับยังคงที่จะกลับสู่ย้อนยุคที่ Vespa เคยโด่งดังตั้งนานแล้วปัจจุบันนี้ Vespa กลับมาให้คนได้สัมผัสอีกครั้งนึงกับความที่เป็นคลาสสิกจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอย่างที่บอกไปคลัตช์มือเกียร์มือคุณได้สัมผัสกับความเท่ความคลาสสิกที่ยังคงเป็นตัวตนของ Vespa อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับใครสนใจนะครับติดตามได้ที่ภายใน Challenger Hallนะครับเมืองทองธานีในงาน Motor Expo ครั้งที่33นี้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12ธันวาคมนะครับเรามาดูกันว่า Vespa มีอะไรที่มันมากกว่าคำว่าคลาสสิกมากกว่าเทคโนโลยีนะครับเมื่อมีค่าย Vespa ครับแน่นอนครับในเรื่องของ Piaggio ก็ต้องมาพร้อมกันเพราะฉะนั้นวันนี้ Piaggio มีอะไรใหม่ในงาน Motor Expo ครั้งนี้นี่นะครับ Piaggio MP3 500 LT นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบ493 cc ระบายความร้อนด้วยน้ำแบบออโตเมติกและก็ที่สำคัญนะครับตัวนี้เป็นแบบ3ล้อ2ล้อหน้าและ1ล้อหลังพร้อมกับเทคโนโลยีระบบไฮดรอลิกล็อกโช๊คเพราะฉะนั้นการที่คุณจะจอดรถโดยที่ไม่ต้องใช้ขาตั้งก็สามารถที่ยังตั้งอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอบโจทย์เรื่องของความสะดวกสบายใช้งานง่ายปลอดภัยพร้อมระบบดิสเบรกหน้าหลังแล้วก็ฟิกเจอร์ต่างๆว่าจะเป็นเรือนไม้ดิจิตอลอนาล็อกแล้วก็ปุ่มการใช้งานต่างๆที่ครบครันวันนี้ Piaggio ตอบโจทย์สำหรับการใช้งานในเมืองแบบออโตเมติกสะดวกง่ายและสบายครับ
ครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือหนึ่งค่ายน้องใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดตัวในงานนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับสำหรับรถสายพันธุ์อิตาลีในนามของอัพพิเลียนะครับวันนี้มีทั้งหมด3ตัวด้วยกันแน่นอนครับในเรื่องของสายซุปเปอร์สปอร์ตสายรถสปอร์ตก็จะมาในเรื่องของ RSV4 Double R แล้วก็ RSV4 RF ซึ่งตัว RF เนี่ยนะสมรรถนะของมันพร้อมสำหรับในการเซอร์กิตโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของมันจะเป็นระบบไฟฟ้าปรับไฟฟ้าโช๊คอัพหรือว่าในเรื่องของ traction control ระบบ ABS นะครับกันล้อยกนะครับกันล้อสลิปต่างๆในมุมเอียงต่างๆก็สามารถที่จะมีทั้งหมดในตัวของ RF นะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นแน่นอนครับเมื่อมีซุปเปอร์สปอร์ตแล้วสไตล์ Naked ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ Truno V4 นั่นเองตัวนี้ก็มาตอบโจทย์ในเรื่องของการขับขี่ที่คล่องตัวใช้งานในเมืองนะครับหรือจะออกทริปก็ได้เพราะว่าเครื่องตัวนี้เครื่องยนต์ 1,100 ซีซีเพียงพอสำหรับการออกทริปกับรถสปอร์ตซึ่งไม่ได้ยากเย็นมากมายเลยทีเดียววันนี้อัพพิเลียพร้อมที่จะตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบในเรื่องของความเร็วความแรงกับสถิติที่เขาเคยสร้างไว้ในการคว้าแชมป์มามากมายหลายอย่างในระดับโลกวันนี้นะครับมาแล้วกับอัพพิเลียคุณพร้อมหรือยังครับที่จะพบกับความเร็วความแรงของเขาต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูอีกค่ายนึงซึ่งมาอยู่ภายในบูธเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปดูว่าตัวนั้นคือค่ายไหนตามมาครับที่บอกครับสำหรับอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่กำลังมาแรงแล้วก็มีกระแสหลายๆคนสนใจนะครับกับแบรนด์ Moto Guzzi นั่นคือเป็นสายเลือดเดียวจากอิตาลีเช่นกันนะครับวันนี้ Moto Guzzi มีอะไรมามากมายหลายสไตล์เลยทีเดียวแน่นอนครับ Moto Guzzi โดดเด่นในเรื่องของเครื่องยนต์สูบ V แต่เป็น V ที่ออกด้านข้างนะไม่ใช่ V ด้านตรงเหมือนนะครับและการออกแบบดีไซน์แบบเรียกว่าเป็นสไตล์คลาสสิกวันนี้ก็มีตอบโจทย์ในเรื่องของรถที่มีขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่บิ๊กไบค์บิ๊กบึ้มเลยทีเดียวนะครับในส่วนของตัวชงของเขาที่เขาบอกว่าเป็นตัวระดับตำนานกับ V7 วันนี้เรียกว่าเป็น V7 2นะครับจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันเทคโนโลยีที่มันเพิ่มขึ้นนะครับการพัฒนาที่ดีขึ้นเพื่อตอบสนองการขับขี่แน่นอนครับในเรื่องของความแรงอาจจะไม่ใช่จุดประเด็นแต่เรื่องของความสวยงามในเรื่องของสมรรถนะที่สามารถตอบโจทย์การขับขี่ไม่ว่าจะเป็นในเมืองและก็การออกทริปรับรองว่าโมโตโกตี้สามารถตอบโจทย์คุณได้เพราะนั้นมาเลยครับที่บูธนี้ครับ Moto Guzzi จากอิตาลีครับผมครับผมตอนนี้ครับเราอยู่ที่บูธของ Yamaha ครับในงาน Moto Expo ครั้งที่33บูธนี้ต้องบอกว่ามีความอลังการมากมายตอนนี้น้องๆพิตตี้นะครับกำลังซ้อมคิวกันอยู่เลยทีเดียวนะครับรถที่มาครับนี่ด้านซ้ายของผมนะครับเป็น Yamaha XSR นะครับตัว900ตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งไปเทสที่สนามช้าง International Circuit มานะครับด้านขวานี่ M Slashปีแล้วเปิดที่งาน Moto Expo เหมือนกันนะครับก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายนะฮะในปีนี้เขาเปิด Yamaha Aerox นะครับหน้าตาจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปชมกันครับ Aerox นี่เลยต้องบอกว่า Yamaha Aerox นะครับพระเอกของเราในวันนี้ถึงบอกว่าวันนั้นที่ Yamaha ไปที่ห้องส่งเนี่ยเขาไม่ได้เอารถคันนี้ไปด้วยเพราะเขาอยากจะให้เรามาเซอร์ไพรส์ในงานนี้นะครับราคาเปิดเรียบร้อยนะครับแล้วก็โปรโมชั่นถ้าเผื่อว่าจองเขาเรียกอะไร1,000คันแรกนะนี่เลยรับนี่ไปเลยในราคา 1,000 บาทเป็นไงปีที่แล้ว M Slash แถมกระเป๋าอันนี้กระเป๋าคาดหลังอ่ะกระเป๋าเป้ปีนี้เป็นกระเป๋าคาดเอวนะซึ่งเป็นแบบเป็นของอะไรเป็นไฟเบอร์เหมือนกันนี่มีอันนี้สามารถใส่กล้องถ่ายรูปได้นะมันเป็นของเดมอนนะครับชั้นเสริมนี่นี่ก็นี่เลยเนี่ยกันน้ำกันน้ำกันท่าเรียบร้อยนะแน่นอนจริงๆเขาบอกเอาเป็นว่าใครที่สนใจมาที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปมาที่บูธ Yamaha แล้วก็หรือว่าหลังจากนี้นะพบกับเขาได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศครับผมI'm walking alone, the streets are empty.